สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะนี่เจอกันอีกแล้วนะคะคาบแรกนะคะเช้าวันพฤหัสนะคะเรายังอยู่กันที่การทบทวนข้อสอบฉบับที่เท่าไหร่คะสตางค์ฉบับที่เท่าไหร่คะสตางค์2หรือเปล่าคะ1ค่ะไม่ใช่2วันนั้นเราถึงคำว่าฉูดฉาดใช่ไหมข้อ11ข้อ12เราก็จะลองทำข้อ12ยังเป็นข้อสอบนะคะที่เกี่ยวกับประโยคนะคะยังเป็นข้อสอบที่เกี่ยวกับประโยคพุทธมองเห็นไหมลูกเห็นนะแถวทุกคนมองเห็นหมดฝั่งนี้มองเห็นไหมคะเห็นนะใครเห็นไหมถ้าไม่เห็นไปตรงกลางไม่เห็นอ่ะไปตรงกลางเห็นหรือไม่เห็นแล้วไหนสมุดของใครคะเปิดสมุดให้เรียบร้อยนะคะตื่นนะคะเราต้องตื่นได้แล้วนะคะตอนนี้8โมง10กว่านาทีแล้วนะคะใครที่ดวงจิตยังไม่กลับคืนสู่ร่างกายนะคะเรียกกลับมาอะมาดูนักเรียนจะเขียนเป็นข้อ1ก็ได้นะคะหรือจะเป็นข้อ12ก็ได้แล้วแต่เราแล้วเดี๋ยวเราค่อยมานับกันนะคะตั้งแต่ข้อ12ข้อ13นะคะตั้งแต่ข้อ12ถึงข้อ13คำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคที่กำหนดให้ทำหน้าที่ใดนะคะทำหน้าที่ใดมาดูรูปประโยคข้อ12นะคะลมพัดเอื่อยๆเย็นสบายลมพัดเอื่อยๆเย็นสบายคำที่ขีดเส้นใต้คือคำว่าเอื่อยๆนะคะเอื่อยๆจะไปทำหน้าที่อะไร1ขยายนาม2ขยายกริยา3ขยายวิเศษและ4ขยายสรรพนามสตางค์ตอบว่าตอบข้อตอบข้อใครตอบข้ออะไรคะสตางค์ตอบข้อ3ขยายคำวิเศษใครตอบข้อ4พุทธสิริกร3ขยายวิเศษลิ้น3 2โอ้ยข้อแรกลูกข้อแรกข้อแรกใจเย็นๆนะใจเย็นๆนี่เพิ่งข้อแรกลูกแล้วเราตอบชี้ตอบพ่อ3ของแม่ค่ะอ่านสิคะอ่านแล้วแล้วก็ยังยืนยันว่าจะตอบพ่อ2เปลี่ยนพ่อนะคะหนูตอบ1พูดไป1เลยชมพู่ค่ะ3อากิระงั้นเอาอย่างนี้นามคือคำที่ใช้บอกคนสัตว์สิ่งของเอาง่ายๆโรงเรียนโต๊ะบ้านกระดานโปรเจคเตอร์รั้วคือโรงเรียนสรรพนามจำง่ายๆคำที่ใช้เรียกแทนชื่อเขาเธอคุณท่านเรากริยาคือคำที่บอกการกระทำกระโดดร้องไห้ดีใจหิวเป็นคำที่บอกการกระทำของเราวิเศษคือขยายเพื่อให้คำมันชัดขึ้นเช่นใส่เสื้อสีแดงเนี่ยค่ะนี่คือคำวิเศษลมพัดเอื่อยมันอยู่หลังคำว่าอะไรพัดเป็นคำอะไรพัดเป็นคำกริยาดังนั้นเอื่อยๆขยายคำว่าพัดคือคำกริยาข้อแรกลูกข้อแรกค่ะข้อแรกไม่เป็นไรข้อแรกเราจะมึนงงอยู่เราไปต่อข้อสองค่ะ
ครอบครัวเราทำอาหารกินเองเองไปขยายคำอะไรกินดังนั้นกินเป็นคำขยายกริยาเห็นไหมคะง่ายมากเลยหลังจากเราผ่านข้อแรกมาได้นะคะเพราะอะไรเพราะเขาจะเอาคำว่าอาหารคำว่าครอบครัวหรือคำว่าลมอะไรเงี้ยมาหลอกมาลวงเรานั่นเองฮะอ่ะมาประโยคใดไม่มีคำวิเศษหนึ่งแตงปลูกขนุนหลายต้นสองเมื่อปีกลายต่องเรียนอยู่ป.6ปีกลายแปลว่าปีที่แล้วไม่ได้ปีที่กลายพันธุ์ปีที่แล้วเจอประโยคนี้จากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ถ้าใครได้ดูเมื่อปีกลายอ้าวโอเคหลังบ้านของต๋องติดคลองเล็กๆวิเศษคือคำขยายอ่ะอย่างเช่นคำข้อ3หลังบ้านของติ๋งตึงอะไรนะคะตึงหลังบ้านของตึงติดคลองเล็กๆหลังเนี่ยคือคำวิเศษติ๊กไปซื้อกับข้าวร้านเจ้าประจำเจ้าประจำเป็นคำวิเศษอ่ะเหลือช้อยข้อ1กับข้อ2ตอบอะไรตอบ2เหลือช้อย1กับ2ตอบ2ไผ่ตอบ3ตอบ2ตอบ2ครับเอ๊ะตอบ2ของเขาด้วยตอบ1ข้อ2คำไหนที่เป็นคำพิเศษหลาอ่ะหลายปีกลายนะคะคือปีที่แล้วนั่นเองมันขยายไงปีแล้วก็กลายโอ้อ่ะข้อ15ลำดูข้อ15กันถูก2ข้อติดกันเลยประโยคใดไม่มีคำวิเศษ1เมืองกรุงเก่าน้ำท่วมทุกปี2คุณยายไปซื้อที่ดินแปลงใหม่ข้อ2ใช้เนี่ยคำไหนคำวิเศษแปลงคำว่าใหม่ค่ะใหม่คือคำพิเศษนะข้อ3นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนเสมอ4นายกรัฐมนตรีห่วงใยเศรษฐกิจของชาติแต่ตอนนี้เธอตอบผิดนี่คือความจริงเราจะไม่อ้างอิงค่ะตอนนี้เราอยู่ในบทเรียนของเราอะกิระตอบข้อนี้ค่ะข้อไหนทำถึงข้อไหนอยู่คะข้อ15ใช่ค่ะเราต้องหาคำวิเศษชีวิตไม่ฟุบค่ะดึงตัวเองขึ้นมาเก่ารู้ไหมชายข้อ1หมายถึงจังหวัดอะไรกาญจนบุรีกรุงเทพกาญจนบุรีอยุธยาสิคะกรุงเก่าของเราอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะคะกาญจนบุรีกาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีกาญจนะหรือการแปลว่าทองคำบุรีคือเมืองกาญจนบุรีคือเมืองแห่งทองคำทำไมถึงชื่อเมืองแห่งทองคำรู้ไหมไม่มีทองคำเลยเพราะว่าเขาบอกว่าในช่วงสงครามโลกเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยขนทองมาหลายบรรทุกเรือสินค้าหลายลำมากแล้วล่องผ่านแม่น้ำที่กาญจนบุรีแล้วเรือมันล่มทองก็เลยจมอยู่ในแม่น้ำเยอะมากๆไม่มีใครที่ดอนหรือว่าพระโอในผมไม่ได้ชื่อกาญจนบุรีน่าจะเป็นเมืองแบบไม่ได้ชื่อเหมือนปทุมธานีอ่ะเมืองแห่งดอกบัวเมื่อก่อนก็ไม่ได้ชื่อปทุมธานีชื่อสามโคกแต่รัชกาลที่สองมาแล้วก็เห็นว่ามันมีเมืองที่มีแต่ดอกบัวเยอะมากก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นปทุมแปลว่าดอกเมืองดอกบัวธานีแปลว่าเมืองก็เลยเป็นปทุมธานีเป็นเมืองแห่งดอกบัวซึ่งหนูมองง่ายๆก่อนว่าสมัยก่อนอะพวกอะไรยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่
เขาก็มีการพยายามสร้างหลายๆอย่างเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นแล้วทำไมเขาไม่ดำน้ำไปเก็บโคครูคิดว่าเขาคงดำจนคลองสายนั้นเนี่ยไม่เหลือที่แล้วแหละคือมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสมัยก่อนที่จะไปดำแล้วอยู่ๆแล้วขึ้นมาได้สมัยนี้ก็ยังมีคนอ่ะไปเขาเรียกอะไรไปร่อนทองค่ะไปแบบเพื่อหาเศษทองเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็บอกว่ามันคือเรื่องเล่านะแต่ก็เป็นที่มาของเมืองกาญจนบุรีคือเมืองแห่งทองคำนั่นเองไปสิแล้วกลับมาเลี้ยงหมูกระทะไผ่ด้วยนะโดนผีญี่ปุ่นสิงได้อย่างนั้นอ่ะเมืองกรุงเก่าคืออยุธยานะคะเรากาญจนบุรีครูขอขำนิดนึงอ่ะโอเคไผ่ตอบข้อไหนคะต้องเป็นข้อหนึ่งอยู่แล้วสี่ผู้ตอบสี่คนอื่นมีแตกต่างไหมคะในตอบเป็นข้อสี่สี่ค่ะตอบถูกข้อหนึ่งเมืองกรุงเก่าน้ำท่วมทุกปีคำวิเศษคือคำว่าทุกปีเก่งมากข้อสองแจ้งบอกไปแล้วคุณยายไปซื้อที่ดินแปลงใหม่คำวิเศษคือคำว่าใหม่ข้อ3นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนเสมอคำวิเศษคือคำว่าเสมอดังนั้นตอบข้อ4ค่ะอย่าพูดเยอะมาข้อ16คำถามเดิมเลยประโยคใดไม่มีคำวิเศษ1แนนตื่นแต่เช้าทุกวัน2นุกไปทัศนศึกษาที่เมืองโบราณ3โน้ตได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น4นัดขายบะหมี่เกี๊ยวที่ตลาดโต้รุ่งเราจะตัดข้อไหนออกก่อนที่เห็นว่าเป็นคำวิเศษชัดเจนเลยข้อ4ข้อ4คำว่าอะไรโต้รุ่งตลาดโต้รุ่งข้อไหนอีกที่ตัดออกก่อนข้อ3ข้อ3คำว่าอะไรที่เป็นคำวิเศษดีเด่นพุทธตอบตัดข้อใดออกก่อนข้อ1ตรงไหนที่เป็นคำวิเศษทุกวันดังนั้นตอบข้อ2นะคะเมืองโบราณในที่นี้นะคะโบราณไม่ได้เป็นคำวิเศษแต่เมืองโบราณเป็นชื่อสถานที่อยู่ที่จังหวัดอะไรอยุธยาอีกแล้วอะไรก็ตามแต่ให้ไปแต่อยุธยาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการใครเคยไปบ้างเมืองโบราณมันเป็นเมืองที่จำลองเมืองหรือประเทศต้องดูว่าเขาอยู่ที่ไหนถ้าเขาอยู่สมุทรปราการเขามาทัศนศึกษาที่ปทุมธานีก็ไกลเขาเหมือนกันอ่ะไปต่อประโยคใดมีคำที่แสดงความรู้สึกห่วงใยหนึ่งระวังข้างหน้ามีทางแยกสองวันนี้เด็กเรียบร้อยผิดปกติสามฉันทำสิ่งนี้เพื่อมอบแด่เธอที่รักอากิระคะเวลาครูสอนหนูต้องโฟกัสกับสิ่งที่ครูสอนไม่ใช่โฟกัสกับเพื่อนถ้าโฟกัสกับเพื่อนครูจะโยนลงไปจากชั้น5อ่ะ4แย่จังฝนตกทั้งวันออกไปไหนก็ไม่ได้คำไหนมีประโยคใดมีคำที่แสดงความรู้สึกห่วงใยใครตอบก็ไก่ยกมือใครตอบข้อ1ยกมือข้อ2 3 4 6 5 1อ่ะเปลี่ยนแล้วทีนี้ชื่ออีกตอบข้อไหนคะ1ข้อ2ข้อ1คำไหนที่รู้สึกห่วงใยระวังนะคะระวังนะเป็นการเตือนให้ระวังอ่ะข้อ18ประโยคใดมีคำที่แสดงการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆประโยคใดมีคำที่แสดงการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ1เขาเร่งฝีเท้าเพื่อไปให้ทันรถออก2คืนนี้รถแล่นบนถนนกันขวักไขว่
3คนไข้ตอบหมอด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา4อากาศกำลังดีมีลมพัดเอื่อยๆเข้าทางหน้าต่างตอบข้อข้อ3นะคะคนไข้ตอบหมอด้วยน้ำเสียงแผ่วเบามีใครตอบข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เอามือลงตอบข้อ4ค่ะอากาศกำลังดีมีลมพัดเอื่อยๆคำว่าลมพัดเอื่อยๆมันไม่ได้มาเป็นพายุกระโหมแบบอังกอร์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงมันพัดแบบเอื่อยๆอ่ะเคยดูอังกอร์ไหมเพลงอังกอร์ร้องว่ายังไงเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดอ่ะก็คือลมพายุโหมกระหน่ำเลยแต่อันนี้เป็นลมพัดเอื่อยๆดังนั้นแสดงการเคลื่อนไหวช้าๆคนไข้ตอบหมอด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาอันนี้เสียงเบาแต่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะคะอ่ะทำมากี่ข้อแล้วคะเช้านี้5ข้อแล้วครับ5ข้อถูกกี่ข้อแล้ว2ถูกมา3ข้ออ่ะ7ข้อเราจะพับโอ้โหไม่สามารถขยับอวัยวะใดได้เลยคือเราจะมาพักเบรกเพราะว่าจิตแต่ทุกคนได้หลุดไปแล้วเราจะมาพักเบรกด้วยการเช็คชื่อกันคนที่เปิดคนที่อยู่ออนไลน์อะค่ะเปิดกล้องด้วย1เข้าโอ๊ตพีเราจะไม่ขานมาครับมาค่ะจะให้ขานเป็นชื่อโรคไข้ไข้เจ็บ5พยางค์ขึ้นไปฟังสิคะหนูต้องเรียนรู้ที่จะฟังครูให้จบก่อนที่จะถามเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่หนูฟังไม่จบแล้วหนูถามขึ้นมาหนูจะไม่ได้อะไรเลยให้ขานด้วยชื่อโรคที่นักเรียนคิดขึ้นมาเป็นโรคที่มีอยู่ในชีวิตนะ5พยางค์ขึ้นไปอ่ะ5พยางค์เยอะไปไหมไม่เยอะไม่เยอะอ่ะข้าวโอ๊ตพีรพัฒน์ค่ะออมสินศินีนาถทำก่อนอ่ะ3พยางค์ก็ได้ค่ะ3พยางค์ขึ้นไปใช่3พยางค์ขึ้นไปไวรัสโคโรนาไหมคะชีวิกรณพัฒน์ค่ะโรคมะเร็งได้กายกวีการตุยสุมินทาสตางทิตินันโรคอหิวาตกโรคไหมคะไข่อิสรากรHIV เอาโรคที่เป็นภาษาไทยไม่ได้โรคอาวุธโรคเสียโรคเดี๋ยวจะกลับมาที่ภัยใหม่คิมค่ะสรันอันเงียบภัยตอบโรคไข้หวัดนกคิมสรันค่ะคิมอยู่ไหมคะคิมคะอิมวัสินีคิมบอกชื่อ1โรคค่ะมันเป็นกิจกรรมอยู่อิมวัสินีค่ะยังนึกไม่ออกค่ะพุทธชพลเวลาที่เพื่อนพูดก็ต้องมีมารยาทโลหิตจางเบคอนกฤตพัฒน์
อากิระอิโตคาวะอากิระอิโตหนึ่งสองสามหนึ่งแพนด้าเลิศพิชยาค่ะอันดาธนพัฒน์ค่ะโลกโปลิโอค่ะปอลิโออากิระนะคะชมพู่กัญญาภัทรพิษสุนัขบ้าพุทธศิริกรออทิสติกข้าวปั้นภูดิบโรคเรื้อรังค่ะโรคอะไรนะคะโรคเรื้อรังโอเคกุ้งกิ้งลานะคะเจเจรณกรโอบามาเสกศักดิ์กดไหลย้อนครับกดไหลย้อนลิ้นวิมวิภาโรคผิวหนังอักเสบนะคะโอเคค่ะหนูมานะคะแพนด้าเลิศพิชยามาใช่ไหมคะโอเคโรคอะไรลูกไทรอยค่ะไทรอยนะคะโอเคเวลาเพื่อนพูดเราต้องให้เกียรติไม่ได้คุยแต่ครูสังเกตเห็นคุยตลอดเลยตรงนี้นั่นแปลว่าเราไม่เคยให้เกียรติเพื่อนเลยและถ้าถึงวันที่เราต้องพูดต้องยอมรับให้ได้นะคะว่าจะไม่มีใครให้เกียรติเราเหมือนกันสังเกตเห็นไหมคะทุกคนเขาจะนิ่งหมดเลยเวลาที่เพื่อนพูดมันคือการให้เกียรติในสิ่งที่เพื่อนพูดอะมีผู้พูดต้องมีผู้ฟังแต่เมื่อไหร่ที่ผู้ฟังกลับเป็นผู้พูดซะเองแล้วผู้พูดจะมีอยู่เพื่ออะไรถูกไหมคะอันนี้ฝากนะอาจจะต้องเราค่อยๆปรับนะคะค่อยๆปรับข้อ19กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมประโยคนี้มีเจตนาในการสื่อสารแบบใด1. ถามเพื่อต้องการข้อมูล 2. บอกเล่าเรื่องราวให้ข้อมูล 3. บอกให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง 4. แสดงอารมณ์หรือความต้องการกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมประโยคนี้มีเจตนาในการสื่อสารแบบใด1. ถามเพื่อต้องการข้อมูล 2. บอกเล่าเรื่องราวให้ข้อมูล 3. บอกให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง 4. แสดงอารมณ์หรือความต้องการตอบข้อ 2. เรามาดูข้อ2นะพี่ชายตอบข้อ1ไหมคะตอบข้อ3ตอบข้อ4โอเคตอบข้อ2ค่ะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะข้อ20ประโยคใดแสดงคำถามแบบมีเหตุผลประโยคใดแสดงคำถามแบบมีเหตุผล1เธอมีเงินมาเท่าไหร่ทำไมถึงไม่ใช้คำว่าเท่าไหร่อันนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเคยเจอในข้อสอบเท่าไหร่เป็นภาษาเขียนเท่าไหร่เป็นภาษาพูดนะคะเท่าไรเป็นภาษาเขียนรอไอไรเนี่ยคือภาษาเขียนแต่ถ้าเราใช้คำว่าเท่าไรเท่าไรคะปิโป้เท่าไรคะโคกเท่าไรคะเท่าไรหอรอไอไรแต่ไม่เอกไรเป็นภาษาพูดมันเหมือนฉันกับฉันอะเวลาเราแต่งประโยคเราใช้คำว่าฉันแต่เวลาเราพูดกับเพื่อนเราใช้คำว่าอะไรฉันมีใครแบบฉันจะไปห้องไหนมีไหมฉันจะไปห้องน้ำมีไหมฉันคิดว่าเราควรไปกินข้าวผัดกระเพรากันไม่มีนะคะดังนั้นนี่คือข้อแตกต่างระหว่างภาษาเขียนกับภาษาพูดอ่ะประโยคใดแสดงคำถามแบบมีเหตุผล 1. เธอมีเงินมาเท่าไหร่ 2. ใครลืมทำการบ้าน 3. ทำไมไม่ไปพบครูประจำชั้น4. โทรศัพท์รุ่นนี้มีคุณสมบัติอย่างไร
ัดข้อไหนออกได้ไหมข้อหนึ่งตัดข้อหนึ่งเธอมีเงินมาเท่าไหร่ตัดข้อหนึ่งออกอ่ะใครตอบข้อหนึ่งข้อสองสามไม่ต้องพูดเยอะค่ะอากิระหนูลองนิ่งนะสักวันหนึ่งแล้วสังเกตค่ะเอามือลงเราไม่ต้องพูดทุกประโยคก็ได้สี่ใครตอบข้อสี่เอามือลงตอบข้อสามทำไมไม่ไปพบครูประจำชั้นนี่คือถามเลยว่าทำไมไม่ไปพบนี่คะพี่เบสประโยคใดเป็นประโยคแสดงความสงสัยแสดงความสงสัย1ช่วงนี้ผักจะมีราคาแพง2ไปเที่ยวก็ไม่ชวนกันบ้าง3ค่อยยังชั่วที่เขาปลอดภัยแล้ว4ใครการนำดอกไม้มาวางที่โต๊ะของครูชัดเจนมากเลยข้อนี้ตอบข้อ4นะคะข้อ22ประโยคใดต้องการขอความช่วยเหลือประโยคใดต้องการขอความช่วยเหลืออันนี้เป็นข้อท้ายสุดของประโยคละแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นนะคะคำนำหน้าหนักแล้วนะคะอ่ะมาดูเราจะสู้ไปด้วยกันอย่าท้อนะ2รีบสมัครด่วนก่อนหมดโอกาส3กรุณาส่งของให้ตามที่อยู่ด้านบน4ครูปรารถนาให้นักเรียนเป็นคนดีประโยคใดต้องการขอความช่วยเหลือ1ให้ตอบ1ประโยคใดของคนตอบเอามือลงค่ะประโยคใดของข้อ1คะที่ต้องการขอความช่วยเหลือสู้ไปด้วยกันอันนี้คือตอบเพื่อชี้นำให้นักเรียนดูไงคะแล้วเราอย่าเพิ่งตอบไปแบบว่าไม่รู้อะไรแล้วเราก็ตอบเงี้ยค่ะให้เรามีกระบวนการคิดนิดนึงจะคิดถูกคิดผิดครูไม่เคยว่าแต่อยากให้เรามีกระบวนการคิดอย่าไปเห็นข้อสอบปุ๊บแล้วขี้เกียจอ่านแล้วตอบเลยนั้นไม่เอาอ่ะใครบอกสู้ไปด้วยกันอากิระล่ะคะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามอ่ะตอนแรกข้อหนึ่งเอออ่ะนี่แหละค่ะคือถึงบอกว่าต้องมีกระบวนการคิดอ่ะใครตอบข้อหนึ่งมีไผ่อ่ะเปลี่ยนอีกอ่ะเอาใหม่รีเซ็ตห้าสี่สามสองหนึ่งชัดใครตอบข้อหนึ่งคะข้อสองข้อ3ข้อ4เห็นไหมคะพอเรามีกระบวนการคิดเรารู้เลยตอบข้อ3คำไหนที่มีประโยคต้องการขอความช่วยเหลือกรุณานี่คะถ้าออกข้อสอบประโยคแบบนี้ถ้าข้อสอบออกแบบนี้เราพอจะทำได้ไหมได้ประโยคออกประมาณ5ข้อถ้าที่เราดูนะคะก็น่าจะมีลักษณะคล้ายแบบนี้เลยนะคะไปต่อนะคำนำหน้าหนักเพิ่งเรียนกันมาแบบสดๆร้อนๆนี่ค่ะตั้งแต่ข้อ23ถึงข้อ25ข้อใดไม่ถูกต้องเขาจะไม่ค่อยถามว่าข้อใดถูกต้องแต่เขาจะถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเพื่อเอาข้อที่ถูกเนี่ยมาลวงเราข้อ1นอจุดพอจุดหมายถึงนายแพทย์ข้อ2ผอ.จุดหมายถึงผู้อำนวยการข้อ3พอจุดยอจุดหมายถึงแพทย์หญิงข้อ4ดอจุดรอจุดหมายถึงศาสตราจารย์แล้วตัดข้อไหนออกไปได้ก่อนเลยข้อ3ข้อ1อ่ะนอจุดพอจุดนายแพทย์ตัดออกข้อ2ด้วยอ่ะข้อ2ผอใช่ข้อ2ข้อ3ด้วยอ่ะข้อ3ด้วย4ด้วยตัดออกสี่ดอจุดรอจุดมีไหมไม่มีจะมีแค่อ่ะฟังก่อนดอรอจุดย่อมาจากคำว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์คือผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกเหมือนเราเรียนอนุบาลประถม 1-6มัธยม 1-6 ไปต่อปริญญาตรีปริญญาตรีก็เทียบเท่ากับเราเริ่มชีวิตอ่ะชีวิตวัยเด็กของเราอ่ะจะสิ้นสุดแค่ม.6 แล้วเราเริ่มวัยผู้ใหญ่เราเริ่มศึกษาใหม่จะเป็นระดับปริญญาตรี
แล้วไปปริญญาโทจากนั้นสุดๆเลยก็คือปริญญาเอกคนที่จบปริญญาเอกก็คือจะได้วุฒิด็อกเตอร์คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงสุดเพราะปริญญาเอกคือวุฒิสูงสุดแล้วนะคะของการศึกษาอาจจะมีแบบว่ามีสูงสูงสูงไปอีกอะไรก็แยกไปนะคะทีนี้ปริญญาเอกนี่แหละค่ะก็จะได้คำนำหน้าเป็นดรจุดเราเรียกด็อกเตอร์นั่นแหละค่ะก็จะมีชื่อยาวๆนะคะหมายถึงผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกส่วนศาสตราจารย์คือสอจุดศาสตราจารย์เป็นตำแหน่งทางวิชาการขั้นสูงสุดของระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยจะมีอาจารย์ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ก็จะเป็นลำดับขั้นของการศึกษาฝั่งหนึ่งเป็นคนที่เรียนจบระดับปริญญาเอกก็คือด็อกเตอร์ส่วนศาสตราจารย์คือคนที่เป็นอาจารย์สอนในระดับปริญญาระดับอุดมศึกษาก็คือคนที่สอนด็อกเตอร์นั่นเองดังนั้นไม่ได้หมายความเดียวกันดังนั้นต้องตอบข้อนี้มีใครคิดไหมว่าเราจะเรียนไปถึงปริญญาเอกแค่ม.1ก็ไม่น่าจะรอดแล้วค่ะตอนนี้ไม่เอาอาจจะเป็นด็อกเตอร์อิสรากรใจกระจ่างเป็นไปไม่ได้ทำไมถึงรู้ว่าทำไมถึงรู้อนาคตตัวเองขนาดไม่เก่งอังกฤษอะไรเรามีถ้าถามคำถามนี้คิดว่าน่าจะเครียดเลยเรามีแพลนเป้าหมายในอนาคตของเราบ้างไหมว่าเราอยากจะทำอะไรมีไม่เอาค่ะที่ใช้ในการไอ้เล่นเกมเนี่ยมันคือความสุขของเราถูกไหมแต่ในอนาคตเราจะต้องเรียนจบเราต้องมีงานโอ้พุทธประกาศตกเลยเหรอคะพูดถึงเรื่องอนาคตพุทธประกาศตกเลยเหรอคะเราจะต้องมีงานที่หาเลี้ยงตัวเองได้ยกเว้นเราจะไปเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะถ้าสายเกมอะโปรแกรมเมอร์ไหมเราเดี๋ยวขอถามออนไซต์แล้วกันแต่ละคนมีแพลนอนาคตที่เราอยากจะแบบมีอาชีพอะไรที่รองรับตัวเราปนเปรอความสุขตัวเองอะเริ่มจากชมพู่ก่อนยังไม่มีอากิระค่ะอากิระครูกำลังถามหนูอยู่ค่ะคือทุกคนจะต้องมีคำถามคำตอบอยู่ในใจแล้วตอนนี้ยืนตอบได้เมื่อไหร่ค่ะนั่งใครค่ะตอบ1ไม่ออกนักธุรกิจอะไรนะคะนักธุรกิจนักธุรกิจก็บอกสิคะว่านักธุรกิจอากิระคิดออกหรือยังคะยังคิดไม่ออกยังไม่คิดถึงอนาคตคิดถึงปัจจุบันนั่งลงสถาปนิกออมสินล่ามแปลภาษาลิ้นอยากเข้าวงการแต่ไม่รู้จะเป็นอะไรก็มีหลายช่องทางนะปัจจุบันสักวันได้เราก็หาเขาเรียกอะไรอ่ะเขาได้เราอายุเด็กๆอยู่พุทธชพลไม่มีต้องการชื่ออีกอะไรนะคะนักจิตวิทยาตามโรงเรียนนะคะรักษาครูด้วยนะลูกครูขอร้องอ่ะโอเคอีกสักข้อข้อ24นสพจุดนางสัตวแพทย์ผกกจุดรสผู้กำกับลูกเสือผบจุดทบผู้บัญชาการทหารบกตจุดชจุดดตำรวจตระเวนชายแดนอ
ตอบเท่าไหร่คะ1 2 3 4ตอบ2 2 2 2 2 1ค่ะ1นสพมั้ยคะอีเดียก็เป็นนพไม่ค่ะนสพจะเป็นนายสัตวแพทย์ก็ได้คือคนที่รักษาสัตว์หมอที่รักษาสัตว์ถ้าพูดถึงสัตวแพทย์หลายๆคนจะคิดว่ารักษาแค่หมากับแมวคนที่จะไปเรียนเป็นสัตวแพทย์จบมาต้องรักษาได้ตั้งแต่สัตว์เล็กไปจนถึงสัตว์ใหญ่ต้องรักษาได้ตั้งแต่จิ้งจกไปจนถึงช้างม้าวัวควายไม่ได้รักษาแค่หมากับแมวนะคะหนูอยากไปเรียนเป็นสัตวแพทย์ค่ะหนูอยากมารักษาสุนัขกับแมวโทษนะคะตอนเรียนคือรักษาวัวนะลูกวัวช้างใช่ถึงคือต้องสัตวแพทย์คือสัตวคือสัตว์แพทย์คือผู้รักษาสัตวแพทย์คือหนูต้องรักษาสัตว์ทุกชนิดบนโลกได้แล้วยากกว่าหมอปกติเพราะหมอปกติเราป่วยไปเราคุยกับกันได้เจ็บตรงนี้ปวดตรงนี้รักษาสัตว์นี่หนูคุยยังไงก่อนรักษาที่สูญพันธุ์แล้วจะไปเอาจากไหนมารักษาล่ะคะขุดสิจะไปขุดอ่ะโอเควันนี้ก็จะได้ประมาณเท่านี้นะคะหมดเวลาแล้วไงคะเดี๋ยวหนูต้องเรียนวิชาต่อไปนะคะไม่เป็นไรเราก็มาต่อกันคาบหน้าเรายังมีเวลาเจอกันหรือเปล่าพรุ่งนี้นะคะ tomorrow ของเราพรุ่งนี้เราเก็บคะแนนจริงจังเลยหรือว่าจะไปแบบสบายๆแบบนี้สบายๆนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวให้นักเรียนไปเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบใจทุกคนมากนะคะที่ตื่นมาเข้าเรียนกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ